มนุษย์เราคุ้นชินกับโลกที่เต็มไปด้วยเสียงต่างๆมากมายตั้งแต่เสียงจากธรรมชาติไปจนถึงเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเสียงดนตรีแม้ว่าเราจะเคยได้ยินมันมาตลอดชั่วชีวิตแต่รู้หรือไม่ว่าเสียงคือคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและถูกส่งผ่านตัวกลางเป็นระลอกเข้าสู่หูผู้ฟังคล้ายกับการโยนก้อนหินลงในน้ำมีการศึกษาพบว่าคลื่นเสียงอาจมีพลังที่ส่งผลลงลึกไปถึงสารพันธุกรรมของเรารวมถึงมันอาจจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของเราอีกด้วยคลิปนี้อัปเดตทูบรวบรวมเรื่องราวความลับของคลื่นเสียงที่น่าสนใจมานำเสนอไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของเรารวมไปถึงการแปลงคลื่นเสียงให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไปติดตามกันครับหนึ่ง DNA สามารถแปลงเป็นเสียงดนตรีโครงสร้าง DNA หรือสารพันธุกรรมที่เป็นเสมือนแบบแปลนของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะของโครงสร้างคล้ายกับบันไดที่ถูกบิดโดยส่วนที่เป็นขั้นบันไดด้านในคือนิวคลีโอไทด์ที่เกิดจากการจับคู่กันของหน่วยย่อย4ชนิดที่เฉพาะเจาะจงช่วยยึดสาย DNA หรือราวบันไดทั้งสองข้างเข้าด้วยกันได้แก่อะดีนีนจะจับคู่กับไทมีนและไซโตซีนจะจับคู่กับกัวนีนเท่านั้นการจัดเรียงของนิวคลีโอไทด์ใน DNA ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดส่งผลให้เกิดความแตกต่างของรูปลักษณ์ภายนอกและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่แฝงอยู่ภายในซึ่งสามารถส่งต่อลักษณะเหล่านี้ไปยังลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้หรือที่เราเรียกกันว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาร์คเทมเปิลนักชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ที่ทำงานด้านสารพันธุกรรมวิจัยเกี่ยวกับยาต้านมะเร็งใหม่ๆด้วยการสกัด DNA ใส่ลงในหลอดทดลองขนาดเล็กจากนั้นจึงเติมยาทดลองลงไปในหลอดทดลองเพื่อทดสอบว่ายาแต่ละตัวส่งผลกับ DNA อย่างไรโดยจะทดลองไปเรื่อยๆเพื่อหาว่ายาตัวไหนทำงานได้ดีที่สุดซึ่งข้อมูลที่แสดงออกมามักจะดูยุ่งเหยิงและยากที่จะเข้าใจเมื่ออ่านด้วยสายตาและอดตั้งคำถามไม่ได้ว่ามีวิธีการที่ง่ายกว่านี้หรือไม่ที่จะช่วยให้เข้าใจการทำงานของลำดับ DNA ได้ดีขึ้นจนในที่สุดสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาคือการกำหนดโน้ตให้กับหน่วยย่อยนิวคลีโอไทด์ทั้ง4ชนิดเพื่อสร้างเสียงที่ช่วยในการวิเคราะห์ลำดับ DNA ร่วมกับการมองด้วยตาเปล่าเทคนิคนี้ช่วยให้สังเกตเห็นรูปแบบในลำดับ DNA ได้ดีขึ้นและเลือก DNA ที่เหมาะสมในการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาร์คเทมเปิลสร้างเสียงให้กับไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 จากสารพันธุกรรมของมันและนักวิชาการสาขาอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้สร้างเสียงให้กับไวรัสฮอร์โมนโปรตีนใยแมงมุมและแม้แต่เปลวไฟโดยใช้เทคนิคต่างๆจนมีการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่รับหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลของ DNA เราให้กลายเป็นเสียงและทำนองของแต่ละคนได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจยังคิดไม่ออกครับว่าจะมีประโยชน์อย่างไรแต่นักวิจัยอธิบายว่าในบางครั้งก็มีข้อมูลหลายพันจุดที่ต้องสังเกตซึ่งมันยากที่จะสังเกตด้วยตาและมีโอกาสผิดพลาดสูงแต่หากสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงให้อยู่ในรูปแบบของเสียงจะสามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วว่ามีบางอย่างผิดปกติเช่นการวิจัยที่นักวิชาการประสบความสำเร็จในการแปลงสัญญาณการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นเสียงเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหัวใจผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุถึงความผิดปกติได้ด้วยความแม่นยำถึง 78% หลังจากการใช้เทคนิคการแปลงเสียงนี้ในทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดนตรีที่เกิดขึ้นจากข้อมูล DNA จะมีคุณค่าในระยะยาวโดยสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาการวิจัยและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ได้ในอนาคต 2. คลื่นเสียงอาจส่งผลลงลึกถึงรหัสพันธุกรรมตอนนี้เรารู้กันแล้วว่าหน่วยย่อยของนิวคลีโอไทด์ของ DNA สามารถแปลงเป็นเสียงดนตรีได้และโดยปกติแล้วเสียงดนตรีมีพลังในการกระตุ้นอารมณ์และการแสดงออกทางร่างกายรวมถึงจิตใจของเรามันสามารถสร้างความสุขความสงบความตื่นเต้นหรือความเศร้านอกจากนี้ดนตรียังเป็นสิ่งที่อยู่เหนือภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกันของมนุษย์ดังนั้นหากเสียงดนตรีสามารถส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของเราก็หมายความว่าอาจจะส่งผลกระทบลึกลงไปถึง DNA ของเราด้วยเช่นกันลองนึกภาพว่าเสียงดนตรีอาจทำให้ DNA ของเราเต้นหรือสั่นได้เหมือนกับวัตถุอื่นๆหากดนตรีมีพลังในการส่งผลกระทบต่อสถานะการสั่นสะเทือนของ DNA มันอาจส่งผลต่อการแสดงออกของยีนกระบวนการเซลล์และท้ายที่สุดคือสุขภาพโดยรวมของเราในปี1986นักพันธุศาสตร์ชาวญี่ปุ่นซูซูมุโอโนะก็สนใจเรื่องการเปลี่ยน DNA ให้เป็นเสียงดนตรีซึ่งต่อมาผลงานเขาก็ได้เปิดประตูสู่โลกที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนถึงความเป็นไปได้ของเสียงดนตรี
ที่ซ่อนอยู่ในรหัสพันธุกรรมของเรางานวิจัยของเขาเผยให้เห็นว่าดนตรีสามารถส่งผลกระทบต่อยีนและกระบวนการของเซลล์ตัวอย่างเช่นความถี่เฉพาะบางอย่างสามารถกระตุ้นหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ส่งผลต่อการสร้างโปรตีนและแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนอัตราการปล่อยสารสื่อประสาทซึ่งหมายความว่าดนตรีที่เป็นชุดความถี่ที่ซับซ้อนอาจปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการภายในเซลล์รวมถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับ DNA ที่ทำหน้าที่เหมือนแผนที่ชีวิตของเราได้อย่างไรก็ตามแนวคิดที่ว่าคลื่นเสียงมีพลังในระดับสารพันธุกรรมนี้ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยเท่านั้นแม้ว่าจะมีหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้แต่ก็เป็นเรื่องที่ยังคงมีการศึกษาและทดลองต่อไป 3. ดนตรีส่งผลต่อการทำงานของร่างกายการบำบัดด้วยเสียงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเสียงมีผลต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งการบำบัดดังกล่าวช่วยในเรื่องของการทำร่างกายให้ผ่อนคลายลดความเครียดและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในภาพรวมย่านความถี่ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาทางร่างกายแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลแสดงให้เห็นอิทธิพลของเสียงการสั่นสะเทือนต่อร่างกายเรา DNA ไม่ใช่เพียงแค่โมเลกุลที่ปราศจากชีวิตแต่มีความถี่ในการสั่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมของเราการรบกวนจากย่านความถี่อาจนำไปสู่การกลายพันธุ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีนัยยะสำคัญต่อร่างกายนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งสมมติฐานว่าเสียงดนตรีซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ทรงพลังของการสั่นสะเทือนสามารถซึมซาบเข้าไปในร่างกายของเราและส่งผลต่อการสั่นตามธรรมชาติของ DNA แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับ Epigenetics ซึ่งเป็นการศึกษาการแสดงออกของยีนโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสารพันธุกรรมเช่นการที่เด็กฝาแฝดที่มี DNA เหมือนกันทุกประการแต่มีนิสัยและการแสดงออกที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอธิบายสั้นๆได้ว่าเป็นการควบคุมที่เหนือกว่า DNA เช่นอาหารอากาศหรือเสียงที่อาจมีผลในการปรับเปลี่ยนการทำงานของ DNA และสามารถส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราได้ 4. มหัศจรรย์คลื่นความถี่432และ528เฮิรตซ์มีงานวิจัยศึกษาพบว่าเสียงดนตรีที่ปรับแต่งให้อยู่ในย่านความถี่432เฮิรตซ์มีความสัมพันธ์กับการลดลงของระดับความดันโลหิตในระดับปกติขณะที่ค่าเฉลี่ยของอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผู้ทดลองบอกว่ามีสมาธิมากขึ้นในการฟังดนตรีที่ย่านความถี่ดังกล่าวทำให้ถูกเรียกว่าดนตรีสำหรับทำสมาธิมาเรียเรนโนผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีอธิบายไว้ในหนังสือของเธอเกี่ยวกับการทดลองที่น่าสนใจว่าเมื่อผู้ฟังได้ฟังการแสดงเปียโนที่ปรับแต่งความถี่ในระดับ443เฮิรตซ์ผู้เข้าร่วมในห้องแสดงพฤติกรรมที่ขัดแย้งและก้าวร้าวแต่เมื่อเสียงของเครื่องดนตรีแบบเดียวกันปรับเป็น432เฮิรตซ์ผู้ฟังกลุ่มเดิมกลับรู้สึกว่าดนตรีไพเราะขึ้นและมีสมาธิมากขึ้นในการฟังเรโนได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้มาเป็นเวลากว่า20ปีโดยสัมภาษณ์และทดสอบย่านความถี่ทั้งสองกับผู้คนมากกว่า 2,000 คนนอกจากนี้มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าดนตรีที่ปรับจูนให้ตรงกับย่านความถี่432เฮิรตซ์สามารถลดความวิตกกังวลและความเจ็บปวดในระหว่างการทำฟันได้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่รายงานว่าความถี่528เฮิรตซ์อาจส่งผลกระทบที่แปลกประหลาดต่อร่างกายนั่นคือช่วยบรรเทาผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการบริโภคแอลกอฮอล์โดยนักวิจัยพบว่าคลื่นเสียงที่ความถี่นี้จะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเซลล์ประมาณ 20% และลดการสร้างออกซิเจนที่มีผลต่อการสร้างอนุมูลอิสระซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายไซมาติกส์ถอดรหัสคลื่นเสียงเป็นรูปร่างต่างๆไซมาติกหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือนที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคำนี้บัญญัติขึ้นมาโดยฮันส์เจนนี่แพทย์ผู้ศึกษาในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นจนถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งไซมาติกส์เขาได้ทำการทดลองมากมายเพื่อดูผลลัพธ์ของเสียงและพลังงานที่แตกต่างกันและได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคลื่นเสียงไว้ในหนังสือของเขาว่าคลื่นเสียงสร้างรูปแบบที่มีระเบียบและมีโครงสร้างแม้จะดูเหมือนวุ่นวายแต่ก็มีการจัดระเบียบในตัวของมันเองฮันส์เจนนี่สร้างโทโนสโคปซึ่งสามารถสร้างภาพ3มิติจากเสียงได้โดยเมื่อการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงถูกส่งไปยังตัวกลางที่มีทรายผงหรือของเหลวอยู่สิ่งเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปมาเกิดเป็นรูปแบบเรขาคณิตที่เราสามารถมองเห็นได้
เผยให้เห็นว่าคลื่นเสียงที่จับต้องไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเอิร์นครัตนี่นักดนตรีและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งเสียงได้ศึกษาปรากฏการณ์นี้โดยการใช้แผ่นทองเหลืองที่โรยด้วยทรายมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วยคันชักไวโอลินเขาพบว่าทรายจะเคลื่อนตัวจนเกิดเป็นรูปแบบเรขาคณิตที่หลากหลายน่าทึ่งขึ้นอยู่กับจุดที่ลากคันชักบนขอบของแผ่นซึ่งรูปแบบเหล่านี้ปัจจุบันเรียกว่ารูปแบบคลื่นของครัตนี่